ีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Pop Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะเข้าสู่ช่วง KFS Extra อย่างเช่นเดิมนะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องนะคะบางทีเจอหน้าบ้างหรือว่าเจอมือแบบนี้นะคะก็สำหรับพิกาพิกาสโตนนะคะที่จะเป็น choice ตัวเลือกพี่หินแล้วก็มี lucky charm stone ตัวโปรยนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของจางกิ่งฟ้ายังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่อันนี้ก็คือมาสลับปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่ตัวคุณและกิ่งฟ้าจะได้ไม่เบื่อด้วยนะคะมี choice อื่นด้วยเนาะโอเคค่ะก็เข้ามาสู่หัวข้อกันเลยดีกว่าเนาะหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่กิ่งฟ้ามองว่าหลายๆท่านคงอยากที่จะทราบนะว่าข่าวอะไรหรือสิ่งอะไรที่จะเข้ามาหาตัวคุณแบบกระทันหันแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันเลยนะคะในช่วงนี้นะคะหรือในเร็วๆนี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันนะคะโดยการเลือกตัวอาร์ตทอยเพียง1กองแต่เพียงเท่านั้นไม่ต้องเลือก 2-3 กองกองเดียวพอนะคะช่องของกิ่งฟ้าพูดชัดเจนมาแล้วเรามาเริ่มแนะนำกันเลยดีกว่าอันนี้มีพร็อพด้วยนะคะเป็นสายใหม่นะคะจริงๆเรียกว่าเป็นพิโนเจลลี่นะคะแฮปปี้เนสนะคะคือความสุขนะคะแต่กิ่งฟ้าขอเรียกว่าน้องสายใหม่ละกันนะคะน่ารักตะมูตะมิอันนี้จริงๆอ่ะคือขยับได้นะคะตัวข้างในนี่เห็นไหมแล้วก็มีตัวนี้เห็นไหมเป็นตัวสายไหมโอ้น่ารักปะล่ะนะน่ารักจริงนะคะนี่คือกองที่1 นะคะกองที่2นะคะชื่อพี่แสงนะจ๊ะพี่แสงอันนี้ถือแบบว่าเป็นเรดิโอแบบดูมัดแมนมากแต่กิ่งฟ้าชอบมากเลยนะคอลเลกชันของแสงนะคะก็อาจจะเป็นแบบคนที่อยู่ใน เรียกว่าไงเหมือนนักประดาน้ำประมาณนี้นะคะแล้วก็อยู่ในอริยบทต่างๆอันนี้ก็จะถือเป็นแบบเพลงแบบโก้เก๋มากนะคะเรียกว่าเท่มากพี่นะถ้าชอบกองที่2เก็บเอาไว้ในใจนะคะกองสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นแบบสายใครที่แบบชอบซินเดอเรลล่านะคะหรือว่าสายดิสนีย์นะคะอันนี้กิ่งฟ้าได้มาโดยที่มีคนมอบให้นะคะน่ารักดีนะคะเป็นนางซินนะคะหรือพี่ซินเดอเรลล่าของเรานั่นเองนะคะที่กำลังนั่งอยู่เรียบร้อยตะมุตะมิมากนะคะถ้าชอบกองนี้เก็บเอาไว้ในใจได้เลยนะคะตอนนี้นะคะกิ่งฟ้าจะให้ทุกท่านนะคะทำใจร่วมๆทำใจเย็นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะเลือกเพียง1กองที่เรารู้สึกว่าชอบมากที่สุดถูกใจมากที่สุดกองเดียวพอนะคะเริ่มค่ะถ้าเลือก1กองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตมป์เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เลือกกองที่1นะคะจะเป็นพี่โนเจลลี่นะคะมีคอตตอนแคนดี้ตรงนี้ด้วยนะคะน้องสายใหม่นะคะหรือว่าแฮปปี้เนสคือความสุขนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าข่าวอะไรที่จะเข้ามาหาคุณหรือข่าวอะไรที่คุณจะได้รับแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเรามาเริ่มกันเลยDelight, drive, cultivation. อันนี้เป็นไพ่ทาลอตไพ่อภิคเนศนะคะโอเค Five of Swords, the Hermit. สักครู่นะคะโอเคKing of Pentacles, Eight of Pentacles, Eight of Swords, Two of Swords, Eight of Pentacles. แปลกนะนี่ก็เหมือนกัน Eight กับ Eight ขึ้นมานะคะ8เหรียญกับ8เหรียญขึ้นมาเหมือนกันเลยอ่ะ Knights of Wands, Ace of Cups.King of Pentacles, Queen of Swords, Ten of Pentacles, The Moon, Ace of Pentacles. ข่าวอะไรที่จะเข้ามาหาตัวคุณอันดับแรกเลยนะคะมันขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการทำอะไรใหม่ๆนะคะมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองกำลังไฟท์กับอะไรบางอย่างกำลังต่อสู้กับความคิดของตัวเองก็ได้หรือว่ากำลังที่
คิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าอยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากที่จะเอาสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีหรือว่าอยากที่จะแบบเริ่มต้นใหม่หรือว่าสลัดจากคนที่มันไม่ดีหรือคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราไปได้หมดเลยมันเหมือนเป็นการเหมือน move on จากอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมกับเราแล้วหรือมันไม่ใช่สำหรับเราแล้วเราเองจะกลายเป็นเวอร์ชันของคนที่อัปเดตขึ้นดีมากขึ้นกว่าเดิมพัฒนาตนมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะพลังงานมันก็เลยขึ้นเป็นลักษณะคำว่าเป็นการจบจากอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะจบจากโปรเจกต์ในการทำงานใหม่ทำสิ่งใหม่งานโปรเจกต์ใหม่หรือบางคนอาจจะแปลว่าจบจากคนที่มันไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันแบบสวยสดงดงามมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าบางคนอาจจะเดินต่อชีวิตแบบสวยๆหล่อๆแบบสวยเลิศเชิดหญิงนะแบบโสดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีการย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่ทำงานหรือว่าย้ายที่เรียนหรือว่าเป็นการแบบเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างประเทศเดินมาทางมาไทยก็ได้เป็นได้หมดเป็นการเดินทางก็ได้ทั้งเป็นการเรียนการท่องเที่ยวการทำเงินการทำงานเป็นได้หมดเลยนะคะช่วงนี้แบบเดินทางเราดีหรือชีพจรรองเท้าเราค่อนข้างโอเคมากๆสำหรับตัวคุณหรือไม่ฉะนั้นจะแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะออกรถก็ได้หรือว่าได้รถคันใหม่ก็ดีนะคะพลังงานขึ้นการพัฒนาตนในเชิงคำว่าคุณเองจะเก่งขึ้นมีฝีมือมากขึ้นมีคนเชื่อถือคุณมากขึ้นมีคนให้เกียรติคุณมากขึ้นถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะแล้วที่สำคัญที่สุดคุณเองอาจจะมีคอนเนคชันเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้คุณเองน่าจะแบบมีเพื่อนมิตรภาพที่ค่อนข้างดีนะคะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบเพื่อนที่มันไม่ดีมิตรภาพที่มันไม่ดีเพื่อนร่วมงานที่มันไม่ดีแต่อย่างน้อยยังมีคนที่ดีๆอยู่ค่ะแบ็กอัพเราอยู่ข้างหลังหรือให้กำลังใจเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำงานหรือแบบคนรอบข้างคืออย่างน้อยอ่ะคุณจะมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วเป็นหนึ่งเพื่อนแท้คนที่ดีๆกับเราอยู่รอบข้างอยู่เสมอฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลหรือกลัวอะไรใดทั้งสิ้นนะคะแล้วที่สำคัญกองเนี้ยหรือกองที่1เนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องการหาเงินช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีฝีมือมากขึ้นบางคนที่ทำงานที่อาจจะใช้ฝีมือในการทำงานหรือว่าเหมือนเป็นอาชีพเฉพาะทางหรือว่าเราเองอาจจะแบบใช้ความสามารถหรือพรสวรรค์ของเราที่เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาหรือการสื่อสารการเจรจาการโน้มน้าวจิตใจคนน่ะมันทำให้เราเองช่วงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำเงินได้มากขึ้นหรือเรามีแรงกระตุ้นมีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะต่อสู้หรือมีกำลังใจมากขึ้นที่จะหาเงินนั่นเองนะคะคือช่วงนี้พลังงานของคุณขึ้นแบบบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดได้ของมีค่าของมงคลของล้ำค่าหรือแปลว่าคุณสร้างเม็ดเงินด้วยตัวของคุณเองมาจากความสามารถของคุณเองคุณมีโอกาสที่จะยื่นเข้ามาในช่วงนี้นะถ้าเป็นโอกาสที่เหมาะสมแล้วเรารู้สึกว่าโอเคที่จะรับมันไว้จงรับมันไว้เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆฉะนั้นข่าวคราวที่จะเข้ามาคือโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาการเงินที่ดีมากขึ้นและรวมถึงฝีมือในการทำงานที่ค่อนข้างโดดเด่นช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่บางครั้งเราอาจจะโดดเด่นเกินหน้าเกินตาคนอื่นมันอาจจะมีคนที่แบบอิจฉาริษยาหรือว่าสกัดดาวรุ่งเราแต่อิงฟ้าจะบอกเสมอในทุกคลิปเลยว่าถ้าใครมาทำไม่ดีอะไรกับเราถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราขึ้นมาด้วยฝีมือของเราเรามีความสามารถของเราไม่ต้องไปกลัวนะคะพวกเขาต้องกลัวเรานะคะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เป็นของแท้ยังไงก็เป็นของแท้เข้าใจว่าเพชรคือเพชรอ่ะจ้ะใครทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราทำไม่ดีกับใครเราเองต้องปรับตัวเราเองนะต้องปรับปรุงตัวเราเองแล้วก็ต้องระมัดระวังคือมันเหมือนต้องเอาพูดตรงๆเหมือนต้องละอายกับบาปอะค่ะในสิ่งเป็นวิบากกรรมอะเพราะว่ากิ่งฟ้ายังบอกเสมอว่าวิบากกรรมมีจริงแต่อยู่ที่ว่าจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้านะคะแต่ไม่มีใครหนีกรรมของตัวเองได้กรรมคือการกระทำไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ดีกรรมที่ดีหรือการกระทำที่มันไม่ดีหรือกรรมที่มันไม่ดีมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองในการตัดสินใจที่จะลงมือทำกรรมตรงนั้นนะคะการกระทำตรงนั้นนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าอยู่บนหลักความเป็นจริงนะกิ่งฟ้าไม่อยากให้คุณงมงายเกินมากจนเกินไปกิ่งฟ้าเลยบอกว่าตัวคุณเองอะค่ะตอนนี้ถ้าคุณจะทำอะไรลึกๆแล้วคุณอาจจะมีคนให้กำลังใจก็จริงแต่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตอนนี้คุณเองจะบุกจะลุยทำอะไรคือทำด้วยฝีมือของตัวคุณเองจะดีที่สุดคือคุณเองอ่ะจะชนะใจผู้อื่นจะแบบเหมือนประหนึ่งได้รับชัยชนะหรืออยู่เหนือคู่แข่งเพราะฝีมือของคุณเองเพราะความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจความอดทนของตัวคุณเองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วรวมถึงช่วงนี้เนี่ยใครที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาต่างๆเป็นการศึกษางานก็ได้หรือการเรียนมหาลัยหรือการทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง
การรับความรู้เข้ามาในความคิดในสมองของเราอะช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษเพราะว่าสมองของคุณจะค่อนข้างโลดแล่นใครที่จะเรียนต่อหรือเรียนด้านภาษาหรือเป็นการเรียนต่างๆเพื่อเข้าทำงานนะคะช่วงนี้ดีมากๆแต่คุณเองต้องขยันนิดนึงเท่านั้นเองไม่นิดนึงขยันเยอะๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราขยันมีโอกาสที่จะเหมือนมีแรงกำลังมีแรงฮึดสู้หรือว่าเราเองอาจจะทำข้อสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้เลยนะอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นคำเตือนช่วงนี้เนี่ยคือในการเปลี่ยนแปลงอ่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนเราอ่ะแต่ละคนมันมีภูมิต้านทานไม่เหมือนกันในการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงบางคนชอบมากในการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราไม่ได้แบบ expect ไม่ได้คาดคิดเลยหรือว่ามันอยู่ดีๆมันก็เข้ามาเลยอ่ะมันเหมือนตั้งรับตั้งตัวไม่ทันค่อยๆตั้งสตินะคะใจเย็นๆแล้วเด็กกิ่งฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวคุณจะหาทางออก1 2 3 4 5หรือว่าหาสเต็ปการวางแผนในชีวิตเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นหรือว่าการที่จะทำทุกอย่างให้มันเป็นสเต็ปขั้นตอนเดี๋ยวคุณจะหาทางออกกับมันได้แน่นอนเพราะว่าพลังงานขึ้นว่าคุณจะเจอทางออกแต่แค่ว่าก่อนที่จะเจอทางออกคนเราอ่ะมันเหมือนต้องได้รับบททดสอบในชีวิตมนุษย์เราทุกคนนะคะมันเจอหมดบททดสอบอาจจะยากมากๆหรือว่ายากเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่มันต้องผ่านพ้นไปให้ได้แล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณผ่านพ้นได้ส่งกำลังใจให้คุณมากๆนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นกิ่งฟ้าว่าทุกคนต้องเจอหมดแหละกิ่งฟ้ายังเองยังเจอเลยแบบแต่ละวันมันอาจจะเจอแบบเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายกิ่งฟ้าเป็นคนที่มองในแง่ที่แง่บวกไม่ได้มองโลกสวยนะแต่มองบนความเป็นจริงคือแง่บวกคือความเป็นจริงแปลว่าอะไรคือไม่ว่าสิ่งดีหรือไม่ดีที่มันเข้ามากิ่งฟ้ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเพราะอะไร1ถ้าสิ่งที่มันไม่ดีเราได้ปรับปรุงได้เรียนรู้ได้รับบททดสอบทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นทำให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเราทำให้เรารู้ว่าอ๋อประสบการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้อนาคตถ้ามันเจออีกอ่ะเราจะรับมือยังไงแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีที่มันเข้ามามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องไม่หลงระเริงกับมันมันเป็นการที่แบบคอนโทรลตัวเองให้เดินทางสายกลางหรือว่าอยู่บนหลักความเป็นจริงอยู่ตรงกลางให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขนะคะกิ่งฟ้าจะพูดเสมอทุกคลิปใครที่เข้าใจกิ่งฟ้าก็จะเข้าใจบางคนไม่เก็ตก็คือจะไม่เก็ตเลยแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนช่องกิ่งฟ้าจริงๆจะเข้าใจในสิ่งที่กิ่งฟ้าพูดแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะเดินหน้าต่ออย่างสง่างามและสวยสดงดงามแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนิดนึงว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรโอ้ไพ่ขึ้นดีเห็นไหมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคำว่าหมดทุกข์หมดโศกนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันออกไปสิ่งที่มันดีๆจะเข้ามานะคะคุณเองนะคะจะมีเซนส์มากยิ่งขึ้นเซนส์หมายถึงว่าอะไรคุณจะมองคนออกมากยิ่งขึ้นว่าใครมาดีไม่ดีคุณจะมองเหตุการณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรก่อนหน้าก่อนหลังคือมันคือประสบการณ์นั่นเองถ้าเอาหลักความเป็นจริงคือประสบการณ์แต่เซนส์เนี่ยต้องใช้ประกอบกับเหตุผลหลักความเป็นจริงด้วยไม่ใช่ใช้เซนส์อย่างเดียวเดี๋ยวสติหลุดเดี๋ยวจิตหลุดนะคะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะคะแล้วไพ่ขึ้นโอ้โหไพ่ขึ้นแปลกนะกองนี้จะขึ้นแบบหลุดพ้นหมดทุกข์หมดโศกหลุดจากอะไรที่แบบมันไม่ดีจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือคนหรืออะไรรอบข้างนะคะช่วงนี้เนี่ยไพ่ขึ้นเพ่งพินิจมันแปลว่าต้องมีสติทุกๆย่างก้าวในชีวิตช่วงเนี้ยถ้าคุณเองพิจารณาคือมันเหมือนกับว่าต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทำอะไรนะหรือว่าคิดก่อนที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างหรือลงทุนอะไรบางอย่างเป็นการที่เราเองเหมือนกับว่าได้เพ่งพินิจได้คิดพินิจพิจารณาก่อนที่จะทำอะไรบางอย่างมันจะได้ไม่เกิดผลไม่ดีตามมาไงอ่ะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทำได้หนึ่งส่วนในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณหมั่นทำบุญหมั่นสวดมนต์เป็นประจำและแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจำตัวของตัวเองให้กับคนที่มีพระคุณให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเราเองและรวมถึงให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณบางคนอย่างที่กิ่งฟ้าบอกไงมันจะมีคนที่เหมือนแบบเป็นหนึ่งว่าสกัดดาวรุ่งพยายามที่จะมาเหมือนเอาง่ายว่าภาพผู้ภาษาบ้านๆคือเข้ามาเป็นบททดสอบให้กับเราถ้าเขาทำอะไรคุณได้มันแปลว่าคุณเองเอาใจเราไปเล่นกับมันหรือว่าบางทีบางครั้งที่เขาทำเราเนี่ยถ้ามองในแง่นึงอันนี้คือบทใช้วิจัยานะคะบางคนอาจจะเชื่อไม่เชื่อคือมันเหมือนแบบคือเคยทำกรรมร่วมกันมาแล้วเราต้องเจอแบบนี้คือบางสิ่งบางอย่างอะปล่อยให้เขาทำไหมถ้าสมมติอะไรที่มันไม่เหนือบากกว่าแรงไม่ได้แบบเกินความจำเป็นปล่อยได้ปล่อยอโหสิกรรมให้เขาแล้วเขาจะไม่ยุ่งกับเราไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนแต่ถ้าเรายังต่อกรรมไม่จบไม่สิ้นมันจะกลับมาไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าอะไรที่มันต้องไฟตัวเราเองต้องสู้เพื่อความถูกต้องเขาพูดไม่ดีมาเราต้องพูดสู้เพื่อความถูกต้องก็ต้องไฟแต่ต้องใช้หลักเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะคะมิฉะนั้นมีปัญหาตามมาแน่นอนกิ่งฟ้าไม่อยากให้คุณมีปัญหาอะไรแบบลามทุ่มมาในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงขอให้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีดีกว่าฉะนั้นหมั่นกรวดน้ำหมั่นแผ่เมตตาหมั่นกระทำสิ่งที่ดีนะคะแล้วแผ่พลังงานด้านบวกออกไปกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่ไม่เดือดร้อนจะเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่ไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้การทำบุญเนาะคุณทำได้ทุกรูปแบบจะทำอะไรก็ทำจะทำกับมนุษย์ทำกับหมาแมวจะทำกับมูลนิธิช้างทำไปเถอะแต่ถ้าถามว่าให้แบบ
specific คือเจาะดีเทลลงไปเนี่ยไพ่ขึ้นเลือกทางที่ดีฉะนั้นเป็นไปได้เนี่ยทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคนยากไร้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารของกินของบริโภคโรงทานหรือว่าของมือสองเสื้อผ้ามือสองที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่สภาพยังดีมากๆส่งต่อให้กับผู้อื่นซะนะมันจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณและแผ่เมตตากรวดน้ำด้วยนะจ๊ะช่วงนี้นะคะมีบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะทำเสริมสวยเสริมหล่อฉีดนู่นฉีดนี่ทำศัลยกรรมหรือว่าพยายามปรับบุคลิกภาพหรืออยากจะทำให้ตัวเองดูดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวโยงกับพวกแนวศัลยกรรมความสวยความงามหรือว่าขายของกระจุ้งกระจิ้งที่เป็นของที่มีกลิ่นหอมเป็นของสวยของงามอะไรอย่างเงี้ยหรือของที่ตามแฟชั่นตามเทรนด์นะคะหรือแม้กระทั่งการแต่งรถนะเครื่องแต่งรถอะไรเงี้ยอะไรที่มันแบบทำให้แบบเหมือนคนเกิดกิเลสอะช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษจะขายของขึ้นมากเป็นพิเศษเลยนะคะช่วงนี้อย่าพยายามรับอะไรเข้ามาในชีวิตคำว่ารับอะไรหมายถึงว่าอะไรสมมตินะสมมติเฉยๆอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอนะคะอันนี้ดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงแล้วก็อันนี้ทำนายกว้างไม่ต้องเอาไปเครียดนะคะ1คือช่วงนี้ถ้าสมมติใครเอาของมาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าของศักดิ์สิทธิ์คุณต้องพิจารณาดีๆว่าพยายามอย่ารับมาหรือจำเป็นต้องรับก็ต้องรับแล้วคุณจะไปทำอะไรก็ตามนั้นคือถ้าเป็นของคือกิ่งฟ้าอันนี้เป็นความเชื่อของกิ่งฟ้านะบางคนอาจจะไม่ได้เหมือนคือตัวกิ่งฟ้าเองอ่ะถ้าได้รับอะไรมานะคะโดยเฉพาะเรื่องของกินกิ่งฟ้าเอารอดหวังค่ะ มีหลายคนนะมีน้องที่เป็นดาราที่กิ่งฟ้ารู้จักด้วยสนิทด้วยอะค่ะเขาก็ทำแบบกิ่งฟ้าแบบโดยบังเอิญ เป็นแบบเนี้ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบได้รับของมงคลมาแต่ถ้าคุณรับจากคนที่ไว้ใจได้โอเคเอาแบบนี้ถ้าคุณรับจากคนที่ไว้ใจได้หรือว่ารับจากคนที่เราไม่ได้รู้สึกเขามีพิษมีภัยอ่ะก็ไม่มีปัญหาโอเคไหมอย่าไปกลัวแต่ถ้าเราไปรับจากใครก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าเราไปเช่ามาจากที่ไหนก็ไม่รู้โอเคไหมคือมันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองหรือว่าได้รับมันมาไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้เรามาระวังนิดนึงละกันประมาณนี้นะคะทุกอย่างคือต้องระวังตัวอย่างกิ่งฟ้าขี่ม้าระวังตัวมากนะคะคือมันก็คือบางทีถามว่าคนเรามันแบบเจออะไรแบบพวกนี้ได้ไหมมันก็ได้แต่มันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองด้วยถ้าเรามีความดีอยู่ในตัวมีบุญกุศลอยู่ในตัวกิ่งฟ้าเชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ดีมันทำร้ายเราได้ยากและยากมากขึ้นหรือถึงขั้นทำร้ายเราไม่ได้เลยฉะนั้นมันอยู่ที่จิตของตัวเราเองว่ามันเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำบทสวดมนต์กิ่งฟ้าจะแปะเอาไว้ใต้ description เสมอเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้แล้วก็หมั่นนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ5นาทีเป็นต้นไปจะยิ่งดีสำหรับตัวของคุณนะคะใครทำใครได้ค่ะบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ลองหาวิธีอื่นในการทำให้เกิดสมาธิให้ได้ถ้าจิตเรานิ่งใครอะไรก็ตามแต่ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะแล้วช่วงนี้นะคะขอจบที่ใบนี้ละกันชื่อเสียงโด่งดังคุณอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นในสายงานที่คุณทำหรือว่าชื่อเสียงในสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะในการสร้างตัวตนกิ่งฟ้าถึงบอกไงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนคุณเองอะค่ะค่อนข้างมีคำว่าโดดเด่นบางคนได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหรือว่าได้งานหน้าที่รับผิดชอบที่แบบโดดเด่นเหมือนเป็นหนึ่งเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางบริษัทของคุณเองหรือว่าบริษัทของที่เราไปทำอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยแต่ช่วงเนี้ยดวงของคุณค่อนข้างโดดเด่นฉะนั้นก็เลยบอกว่ายิ่งโดดเด่นบางทีบางครั้งอะมันอาจจะมีภัยได้แต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นว่าภัยนี้ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่แต่คำพูดที่กิ่งฟ้าพูดหมายถึงว่าให้เราระมัดระวังตัวเองอย่าหลงระเริงกับมันแล้วก็คีปตรงนี้เอาไว้ทำหน้าที่ของเราต่อไปถ้าเราทำดีจริงไม่มีใครทำร้ายเราได้แน่นอนนะคะเชื่อกิ่งฟ้านะคะโอเคค่ะอ่ะขออีกใบหนึ่งสุดท้ายจริงๆแล้วไพ่ขึ้นมีพลังมันเกิดจากใครไงตัวเราเองพลังงานเกิดจากตัวเราเองขอให้คุณทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับกองที่1แล้วก็อย่าลืมนะคุณรับพลังงานด้านบวกแล้วอย่าลืมส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวแต่ไม่เคยส่งต่อให้กับผู้อื่นเลยไม่ได้นะคะการให้พลังงานด้านบวกกับผู้อื่นไม่ได้หมายถึงว่าเราเสียตังค์โอเคไหมการให้พลังงานด้านบวกกับผู้อื่นหรือเมตตาจิตแก่ผู้อื่นนะคะยิ่งให้เรายิ่งได้ไม่นั่งกิ่งฟ้าไม่มานั่งให้แบบนี้หรอกค่ะนะคะยิ่งให้เรายิ่งได้นะกิ่งฟ้าเชื่อแบบนั้นเสมอฉะนั้นอย่าลืมนะโอเคก็สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะพยายามเข้าไปตอบคอมเมนต์ของทุกท่านที่ส่งซูเปอร์แตงมานะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะกองที่2นะคะน้องแซงนะคะที่กำลังถือแบบเรดิโอ
นี่นะคะน้องแสงนะจ๊ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข่าวที่จะเข้ามาหาคุณแบบกระทันหันหรือว่าเป็นข่าวที่คุณจะได้รับแบบกระทันหันนี้นะคะคืออะไรยังไงนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันดีกว่าอ้าวไอ้นุ่นได้ไอ้นี่หลุดนะคะขอโทษทีนะคะทุกคนเห็นไหมเหมือนเดิมแล้วนะคะขออนุญาตวางน้องไว้ตรงนี้แล้วกันนะเรามาดูกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยUnderstanding, guidance, blessing. อันนี้เป็นไพ่ทาโรต์พระพิฆเนศนะคะวันนี้แบบลงคู่เลยทีเดียวนะคะ Four of Cups, Two of Pentacles, King of Swords, Ace of Cups.The world. The tower. The lovers. The world อีกแล้วขึ้นเบิ้ลเลยทีเดียวนะคะเลิศ The hangman. Knights of swords อันนี้หยุดมาแล้วก็เอามาด้วยนะคะ Seven of cups. TemperanceThe Star, Ten of Swords, Seven of Pentacles. ข่าวที่คุณจะได้รับแบบไม่คาดคิดคาดฝันอันดับแรกนะคะมีโอกาสที่มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในเชิงคำว่าคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นเหมือนประหนึ่งว่าฉันเติบโตฉันแข็งแกร่งฉันจะมองอะไรได้แบบเป็นมุมกว้างมากขึ้นเหมือนกับว่าเราเองอาจจะตีโจทย์ได้แตกมากขึ้นไม่ว่าเป็นเหตุการณ์หรือคนที่เข้ามาในชีวิตในรูปแบบไหนก็ตามกองนี้จะโดดเด่นในเรื่องคำว่าต่างประเทศต่างภาษาเนี่ยไหมหรือว่าบริษัทข้ามชาติหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์เทคโนโลยีความทันสมัยค่อนข้างดีเป็นพิเศษเป็นกองของความว่ามั่นคงมีโอกาสปรับเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นถ้าใครปฏิบัติดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองแน่นอนทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดค่ะไม่มีใครวิเศษวิโสกว่าใครแต่อยู่ที่ว่าใครปฏิบัติดีเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากที่จะคุ้มครองผู้นั้นมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะดนจิตดนใจทำให้เราเจอสิ่งดีๆในรอบข้างรอบกายเลยนะคะรวมถึงช่วงนี้เนี่ยมีคนคอยเมตตาคอยสนับสนุนคุณดีมากต้องเรียกว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่ดีมากๆหรือคนรอบข้างอาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานทีมงานหัวหน้าลูกน้องเป็นได้หมดเลยช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะเหมือนไปด้วยกันได้อะค่ะเหมือนเข้าใจกันดีหรือว่าบางคนนะถ้าช่วงนี้เนี่ยเราเองโสดแล้วเราเองอาจจะแบบได้พบเจอผู้คนไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแล้วก็เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะมีใครแล้วเราเอาตัวเองพาไปเจอพบเจอคนใหม่ๆแล้วก็เปิดใจที่จะคุยไม่ขี้เกียจคุยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกตาต้องใจหรืออาจจะเป็นคนที่เราได้สามารถพูดคุยได้ด้วยนะคะแต่จะลงเอยไม่ลงเอยอีกเรื่องนึงแต่อันนี้คือเหมือนจะมีคนเข้ามาให้คุณพูดคุยหรือคุณเข้าไปหาเขาไปจีบเขาเป็นได้หมดสามารถเป็นคำว่า vice versa คือทำนายสลับกันได้คืออาจจะคุณไปจีบเขาหรือเขามาจีบคุณเป็นได้หมดเลยแต่ช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมรวมถึงอย่างที่ฟ้าบอกมันอาจจะเป็นคำว่าคนเมตตาเราหรือปาในเชิงความรักได้ด้วยหรือทั้งสองอย่างเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงการซ่อมแซมบ้านอาคารบ้านเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าคุณเองอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวโคกับพวกอสังหาบ้านรถที่ดินนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวโยงกับพวกการซ่อมแซมหรือว่าการรีโนเวทการปรับปรุงการย้ายเข้าหรือว่าการไปต่างประเทศหรือว่าการกลับมาจากประเทศต่างประเทศมาประเทศไทยเป็นได้หมดเป็นการเดินทางเป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้คุณจะมีจินตนาการที่ล้ำเลิศถ้าใครทำงานที่อาจจะเกี่ยวโยงกับอาชีพแบบอาร์ติสศิลปะหรือเป็นอาชีพหมอแพทย์พยาบาลเป็นอาชีพที่ต้องใช้ของมีคมอะค่ะอย่างเช่นเป็นเชฟหรือเป็นพวกซ่อมวิศวะหรือเป็นอาชีพต้องบุกต้องลุยเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาอาคารบ้านเรือนหรือว่าของกินของบริโภค
กหรือเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่และรวมถึงเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวโยงกับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นบริษัทข้ามชาติหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกเทคโนโลยีความทันสมัยหรือพวกการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือใช้สื่อออนไลน์ในการซื้อขายต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษคือเลิศมากๆนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้หรือว่าบางท่านอาจจะมีการลงทุนทำอะไรบางอย่างเพื่อรอผลผลิตที่จะตามมานะคะอีกหนึ่งอย่างอาชีพเกษตรกรรมนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพืชสวนไร่นาอะไรที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะแต่มีคำเตือนนะคะว่าช่วงนี้อย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่าหูเบาทุกอย่างต้องพินิจพิจารณาจะร่วมหุ้นอะไรกับใครสามารถร่วมที่จะร่วมหุ้นได้นะแต่ต้องมีลายอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายคือมันมีสัญญาให้มันถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาตามมาพอแบบว่าพอมีปัญหาไอ้สัญญาตรงนี้มันสามารถเอาไปดำเนินคดีทางกฎหมายได้นะคะที่กิ่งฟ้าหมายถึงฉะนั้นช่วงนี้อย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้หรือว่าบางคนสั่งของออนไลน์ช่วงนี้ก็ดูดีๆแล้วกันว่าแหล่งที่เราไปออเดอร์เนี่ยเขาไว้ใจได้จริงๆไหมรีวิวเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งอย่างคือช่วงนี้บางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าศัตรูกับกลายเป็นมิตรคนที่คิดไม่ดีกับเราอาจจะมีเหตุออกไปและก็รวมถึงบางทีบางครั้งเราอาจจะเห็นธาตุแท้ของใครสักคนหนึ่งก็ได้ในชีวิตช่วงนี้นะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเองเนี่ยเหมือนเราเองแบบพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะมันจะทำให้อยู่ดีอ่ะเหมือนเราเปิดรับอ่ะเหมือนแบบเราพร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่อ่ะมันจะมีโอกาสใหม่ๆที่มันแบบพร้อมที่จะยื่นมาหาตัวคุณแล้วรวมถึงช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณโดดเด่นในเรื่องการงานค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษแต่ถ้าบางคนกำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่ามีครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงคอยช่วยหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือทบทวนบทเรียนเยอะๆแล้วจะสอบผ่านสอบได้คือมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีตรงจุดนี้คือมันเหมือนประสบความสำเร็จนะคะแต่มันต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรคือต้องบุกต้องลุยต้องกล้าลงมือทำกล้าคิดกล้าทำแล้วก็มีความแบบบ้าระห่ำในการอ่านทบทวนอะไรต่างๆแล้วคุณจะได้ดีเองประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะพลังงานขึ้นดีมากๆแต่แค่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคำเตือนก็ต้องเรามาระวังนะคะคุณเองจริงๆลึกๆหรอคุณมีเซนส์ของคุณแหละแต่อย่าใช้แค่เซนส์อย่างเดียวนะต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลักความเป็นจริงและเหตุผลด้วยไม่นั้นเดี๋ยวสติเราหลุดจิตเราหลุดนะคะคิดว่าเราแบบอุ๊ยวิเศษวิโสโนนะคะเนี่ยคือกินฟ้าอยากจะบอกให้ดึงกลับมาความเป็นจริงว่าพลังงานของคุณช่วงนี้มันจะเป็นคำว่าคุณจะเข้าใจอะไรรอบข้างมากยิ่งขึ้นเหมือนแบบมองทะลุปุกโปกมากยิ่งขึ้นว่าอ๋ออย่างนี้เป็นแบบนี้มันต้องเจอแบบนี้นะมันจะมีเซนส์ของมันแต่ใช้หลักความเป็นจริงด้วยเหตุผลไปด้วยแล้วคุณจะได้ดีเองแต่ช่วงนี้ของคุณเนี่ยค่อนข้างมีคำว่าโดดเด่นคือหญิงฟ้าถึงบอกไงว่ามันเหมือนมีอะไรที่เกี่ยวกับโยงกับเรื่องความรักเข้ามาด้วยมันอาจจะมีคนที่เราเคยคุยคนรู้จักเก่าๆคนเดิมๆได้กลับมาคุยอีกรอบนึงก็ได้นะหรือเป็นคำว่าเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าได้กลับมาพูดคุยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นในเชิงคำว่าความรักเสมอไปนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าต้องกลับไปทำอะไรเดิมๆเก่าๆก็ได้นะหรือเอาสิ่งเดิมๆเก่าๆเนี่ยกลับมาเรโนเวทกลับมาทบทวนกลับมาทำใหม่แล้วมันจะได้ดีกว่าเดิมหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเดิมๆที่เราอาจจะต้องย้อนกลับไปทำเพื่อปรับปรุงแก้ไขมันนั่นเองนะคะแต่ถือว่าดีนะแล้วไพ่ขึ้นหลักเมืองนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณเองนะคะจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสู่ความมั่นคงพลังงานด้านดีๆมันกำลังจะเข้ามาแล้วไพ่ขึ้นธาตุเงินทองสมบูรณ์ฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองของคุณหมุนเงินคล่องมากๆแต่คุณเองก็จะมีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็จะเข้ามาเยอะคือมันเป็นลักษณะคำว่าเหมือนเป็นหนึ่งซื้อมาขายไปอ่ะได้มาออกไปแต่สุดท้ายแล้วคุณไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องเงินหรือการเงินของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าบางคนเนี่ยทำงานอะไรที่มันเป็นรูทีนเดิมๆแล้วรู้สึกเบิร์นเอารู้สึกเบื่อให้ลองหากิจกรรมใหม่ๆแบบหลังเลิกงานหรือวันหยุดไปทำซะแล้วมันจะดีขึ้นบางคนอาจจะบอกฉันออกจากงานที่เดิมไม่ได้ฉันไปจากที่เดิมไม่ได้ฉันต้องอาศัยอยู่ตรงนี้ฉันต้องอยู่ตรงนี้ฉันต้องทำงานที่นี่หรือว่าฉันต้องอยู่บ้านตรงนี้ไปไหนไม่ได้จริงๆนะคะแค่พยายามทำชีวิตของคุณให้สนุกสนานมากขึ้นคือเหมือนแบบพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวเช้าเย็นกลับก็ได้ไปทำบุญก็ได้ไปเดินห้างก็ได้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นหรือถ้าเป็นไปได้โซเชียลดีท็อกซ์คือละจากสื่อออนไลน์ไปทำอย่างอื่นบ้างและรวมถึงแบบถ้าเป็นไปได้นั่งสมาธิสวดมนต์บ้างจะช่วยเหลือดวงชะตาของคุณให้มันหนุนนำมากยิ่งขึ้นบทสวดมนต์กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description เสมอเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้สวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 1-3 นาทีเป็นต้นไปแล้วจะดีสำหรับชาวกองที่2มากๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการแสดงศักยภาพเป็นช่วงของการปล่อยของการแสดงฝีมือของคุณนะคะแล้วมันจะได้ดีเรื่องการทำบุญขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าเป็นไปได้นะคะช่วงนี้เนี่ยอยากให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องแบบศพไร้ญาติ
จะเป็นผ้าห่อศพหรือว่าลงศพนะคะแล้วก็ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุจะยิ่งดีนะคะเป็นผู้ป่วยต่างๆที่แบบอยู่ในกลุ่ม HIV หรือคุณเองบริจาคเลือดจะยิ่งดีนะคะในช่วงนี้จริงๆการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบคุณทำไปเถอะทุนสบายใจแบบไหนคุณทำไปซะแต่อันนี้คือกิ่งฟ้าพูดเพิ่มเติมให้กับคุณและหมั่นกรวดน้ำแล้วก็แผ่เมตตาด้วยนะคะจะยิ่งดีเห็นไหมถ้าคุณทำตามที่กิ่งฟ้าบอกไพ่ขึ้นคำว่าโชคดีเลยนะคะเป็นไพ่ใบเดียวในสำรับของอันนี้นะคะก็คือเป็นไพ่พระพิฆเนศขึ้นมาคำว่าโชคดีเนี่ยโชคดีมีชัยประสบความสำเร็จสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยบางท่านอาจจะมีการทำสัญญากับอะไรบางอย่างหรือว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะแบบได้เจอใครสักคนนึงถ้าสมมติบางคนคบกับแฟนมานานแล้วอาจจะแปลว่ามีการแต่งงานมั่นหมายผูกแต่งงานมั่นหมายผูกข้อไม้ข้อมือหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณกำลังจะรักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าคนที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ใช่หรือมีการนอกใจเกิดขึ้นคือจบทันทีไม่ว่าคุณหรือเขาทำนะคะมันจะจบทันทีนะบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามันมีโอกาสอะไรที่มันยื่นเข้ามาหาตัวคุณมันจะมีโอกาสยื่นมาคุณจงลองทำซะให้ลองทำก่อนถ้ามันโอเคไปต่อเลยคุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์หรือค้นพบความสามารถอีกรูปแบบของคุณก็ได้หรือค้นพบว่าจริงๆฉันก็ชอบสิ่งนี้เหมือนกันนะคะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยคุณกำลังจะแก้ไขมันได้หรือว่าอะไรที่เป็นปัญหาเป็นปมหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดเหตุการณ์ณตอนนี้ของคุณเนี่ยคุณจะแก้ได้ตรงจุดหรือมันกำลังจะผ่านพ้นไปนั่นเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นทั้งคุณมีเสน่ห์กองนี้โดดเด่นเรื่องเสน่ห์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เสน่ห์ทางวาจาถ้าคุณพูดดีก็เข้าตัวแต่ถ้าคุณพูดไม่ดีก็เข้าตัวเช่นเดียวกันอยู่ที่ตัวคุณในการที่คุณจะพูดนะคะนะคะแต่ถ้าคุณพูดไม่ดีไพ่ขึ้นเสื่อมถอยเลยแต่ถ้าคุณพูดดีมันก็แปลว่าเนี่ยเห็นไหมไพ่ขึ้นเดินทางปลอดภัยเลยคุณจะมีชีวิตที่ราบรื่นราบเรียบในการดำเนินชีวิตมากๆเลยนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณฉะนั้นช่วงนี้ใช้คำพูดใช้การเจรจาไม่ว่าจะเป็นการพูดพิมพ์แชทคุยการสื่อสารทุกชนิดให้เกิดประโยชน์มันสามารถทำเงินให้กับคุณหรือปากหรือเจรจาพารวยให้กับคุณได้นะคะหรือใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แล้วจะดีสำหรับตัวคุณใครจะเรียนภาษาเพิ่มเติมจะไปเรียนไปทำงานที่ต่างประเทศช่วงนี้ดีมากๆไปเลยหรือจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจไปได้เลยดีสำหรับตัวคุณมากๆเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยกิ่งฟ้าก็ยังพูดคำเดิมว่าเซนส์ของคุณค่อนข้างแรงมากๆฉะนั้นใช้เซนส์ของคุณให้เป็นประโยชน์และใช้เซนส์ประกอบกับหลักเหตุผลแล้วคุณจะค้นพบอะไรต่างๆที่คุณเองอาจจะแบบไม่รู้นะคะคุณเองอาจจะแบบได้รู้อะไรบางอย่างที่มันควรที่จะรู้แล้วอะหรือมันเหมือนประหนึ่งความลับเปิดเผยหรือว่าฉันรู้ว่าฉันต้องทำแบบนี้ทำแบบไหนอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วพลังงานของคุณนะคะมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของคุณด้วยขอให้คุณโชคดีมีความสุขแล้วก็อย่าลืมคุณรับพลังงานด้านบวกแล้วอย่าลืมส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวแต่ไม่เคยส่งต่อให้กับผู้อื่นเลยนะคะการส่งต่อพลังงานด้านบวกไม่ยากและไม่เสียตังค์ก็คือเรามีความเมตตาจิตให้กับผู้อื่นการอวยพรอวยชัยให้กับผู้อื่นยินดีเมื่อทุกคนหรือว่าใครก็ตามแต่ที่ใครเขาได้ดีนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะมันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ที่ส่งซุปเปอร์แตงมาเลยนะคะจะพยายามนะแล้วก็หรือว่าจะเป็นการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ TikTok หรือว่า IG ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสุดท้ายนะคะเป็นนางซินนะคะซินเดอเรลล่าของเรานะคะของ Disney เลยนะเรามาดูกันนะคะว่าน้องซินเนี่ยเขาจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะคือข่าวที่คุณจะได้รับแบบไม่คาดคิดคาดฝันหรือมันจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องนี้คืออะไรบ้างนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยนะคะรอบนี้จะใช้ไพ่พิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตที่เป็นพระพิฆเนศด้วยแล้วก็รวมถึงเป็นไพ่ทาร์ลอตเป็นทั่วไปนะคะอีกอันหนึ่งโอเคเรามาเริ่มกันเลย beginning harmony spiritual questQueen of Wands, the Strength, Four of Wands, Ten of Pentacles, Page of Wands. The Death, Ace of Wands. โอ้พลังงานขึ้นลดมากเลยนะ Nine of Pentacles, The Death, ขออภัยค่ะ The Devil.I need the devil, justice, นะคะ the hermit, three of wands, three of swords, the high priestess, ขออีกใบหนึ่ง eight of swords, โอเคอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเลยนะคะมันเป็นเหมือนคำว่า
คุณจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ช่วงนี้คุณจะโดดเด่นในเรื่องการศึกษาหาความรู้ข้อมูลต่างๆหรือว่าคุณจะเรียนรู้อะไรบางอย่างได้ไวมากยิ่งขึ้นหรือคุณเองอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวโยงกับเรื่องการเรียนการศึกษาหรือบางคนอาจจะเป็นอาชีพครูบาอาจารย์หรือเรากำลังเรียนกำลังศึกษาในเรื่องเนื้องานก็ได้หรือว่ากำลังเรียนอยู่ในมหาลัยหรือว่ากำลังที่จะเรียนจบหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการให้ความรู้หรือว่าคุณกำลังเรียนรู้หรือได้รับความรู้ต่างๆช่วงนี้คือดีมากๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณกำลังกระทำอยู่นะคะแต่เป็นชื่อเสียงในทางที่ดีแต่อยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะคะคุณช่างสร้างชื่อเสียงแบบไหนนะคะชื่อเสียงหรือชื่อเสียมันอยู่ที่ตัวเรานะคะแต่กิ่งฟ้าบอกว่าชื่อเสียงมากกว่าในทางที่ดีนะคะรวมถึงช่วงนี้คุณจะมีอำนาจมีบารมีกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีคนให้เกียรติคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณเองอะค่ะอารมณ์ของคุณต้องระมัดระวังเป็นคำเตือนแล้วกันนะคะระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ที่สวิงนิดนึงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตรงนี้ต้องปรับตัวเองนะไม่ฉะนั้นลดเสน่ห์ในตัวคุณเองแน่นอนนะคะหรือว่าจากที่เหตุการณ์ดีๆจะเกิดขึ้นน่ะมันทำให้ดรอปลงได้เพราะอารมณ์ของเรามันบูดมันหม่นหมองไม่เอานะคะฉะนั้นเราแบบต้อง brighten up คือเราต้องทำให้ตัวเองแบบ cheer up หรือว่าไปรับพลังงานดีๆในเชิงคำว่าดูคลิปกิ่งฟ้าก็ได้นะคะขายตัวเองไม่รู้จะขายคนอื่นขายกิ่งฟ้าเองนะเราเล่นนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะแบบไปอยู่กับธรรมชาติละจากสื่อออนไลน์ก็คือ social detox บ้างไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำคุณเองอาจจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงช่วงนี้บางคนอาจจะมีการเดินทางหรือบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อในสิ่งที่ทำอาจจะแปลว่าพยายามที่จะหาสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่หรืออยากที่จะแบบมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้อยากที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อให้คลายอาการเบิร์นเอาท์หรือสิ่งที่เราเบื่อหน่ายในการทำก็ได้ช่วงนี้คุณเองจะมีคนเมตตาคุณโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงส่วนมากจะเป็นนารีอุปถัมภ์จะค่อนข้างดีมากๆนะคะหรือคุณเองเป็นผู้หญิงเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งหรือคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เก่งมากๆได้อยู่หมัดมากๆคือพลังงานขึ้นดีมากๆเอาจริงกองเนี้ยคือขึ้นดีแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้อนะคะแต่มันจะเสียได้ถ้าเราทำอะไรผิดศีลธรรมหรือกระทำความชั่วพูดง่ายๆอะไรที่มันสิ่งไม่ดีกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณรู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะคะแล้วก็โตกันแล้วเนาะแต่กิ่งฟ้าก็มีคำเตือนเฉยๆว่าเพื่อเตือนสติคุณว่าถ้าคุณกำลังคิดจะทำอะไรที่เป็นแบบความคิดชั่วร้ายเป็นความคิดแบบเป็นนางมารนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาอยู่ในหัวเราเองต้องสลัดมันทิ้งให้ได้อย่าทำนะคะไม่ฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันวิบากกรรมมันจะเข้าหาตัวคุณเองฉะนั้นดวงชะตาของคุณมันเดินสวยๆเดินหล่อๆอยู่แล้วอย่าไปเอาอะไรมาขวางกั้นหรือมาบล็อกตัวเราเองนะคะแต่ถ้าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือถ้าตัวเราเองอะค่ะขยันหมั่นเพียรช่วงนี้มีความเขาเรียกว่าเป็นคำว่ามีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็มีความสุขมีความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะฉะนั้นขยันหมั่นเพียรซะแล้วเกิดสิ่งดีๆแน่นอนแล้วโอกาสใหม่ๆมันจะมีคำว่ายื่นมาหาตัวคุณบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดบางคนอาจจะเข้าใจกับแฟนกับครอบครัวหรือคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นหลังจากอาจจะมีปัญหากันนะคะช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆหนึ่งอย่างที่ขอเป็นคำเตือนเรามาระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาอย่าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของนะคะหรือว่าคุยได้แต่ไม่ได้เป็นแบบชูซาโอเคไหมหรือว่าเราเองอย่าไปคือถ้าเรามีแฟนหรือมีคนรักของเราอยู่แล้วอ่ะก็คืออย่าไปทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางหรือว่าเชิงชู้สาวนะคะมิฉะนั้นวิบากกรรมมันอาจจะเข้ามาในรูปแบบของคำว่าบางทีเรากระทำเรื่องความรักแล้วสิ่งที่เรารักมากที่สุดบางคนอาจจะรักเงินรักงานมากๆมันกระทบสิ่งนั้นได้ด้วยนะคะอยู่ที่ว่าใครจะโดนอะไรยังไงเมื่อไหร่ไม่ช้าหรือเร็วยังไงก็โดนนะคะฉะนั้นเรามาระวังตรงจุดนี้นะแต่ช่วงนี้นะคะถ้าเราเองได้โปรยเสน่ห์มันแปลว่าอะไรเสน่ห์เนี่ยมันสามารถใช้ในเชิงการงานก็ได้ทำให้คนเมตตาทำให้ทำอะไรราบรื่นมีคนต้อนรับมีคนเอ็นดูเรามีคนช่วยเหลือเราใครจะไม่ชอบใช้เสน่ห์ในทางที่ดีดีกว่านะคะแต่ถ้าในมุมนึงก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีคนให้ความสนใจเราในกรณีบางคนอาจจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรืออะไรที่มันอาจจะเกี่ยวโยงกับประเด็นดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ามันจะคลี่คลายไหมถ้าเราไม่ผิดจะคลี่คลายแน่นอนและคลี่คลายไปในทางที่ดีในระดับนี้นะคะอย่างแน่นอนพลังงานขึ้นการโดดเด่นการพัฒนาการเดินทางการขึ้นตำแหน่งหรือการเติบโตที่ใหม่บางคนอาจจะจบงานจากที่เดิมไปทำงานที่ใหม่บางคนอาจจะมีการขยายกิจการทำกิจการใหม่ทำโปรดักต์เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูเพิ่มเติมที่ไพ่ต้องการจะบอกอะไรโอ้ไพ่ขึ้นเปิดใจเปิดใจสามารถเป็นเปิดใจในเรื่องต่างๆในชีวิตหรือเปิดใจในเรื่องความรักก็มีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้ไปเปลี่ยนสีหลังคาใหม่ทำผมทำเผ้าใหม่ตัดผมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่า
อยากดูดีอยากเสริมสวยเสริมหล่อไปทำศัลยกรรมฉีดนู่นฉีดนี่นะคะหรือแปลว่าพยายามที่จะออกกำลังกายดูแลตัวเองหรือพยายามรักษาสุขภาพตัวคุณเองก็เป็นได้นะคะช่วงนี้ถ้าคุณทำบุญอาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณใจบุญสุนทานหรือว่าอยากช่วยเหลือผู้อื่นดีมากๆบุญกุศลจะตอบแทนคุณนะคะฉะนั้นบุญจะหล่นทับแน่นอนถ้าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ต้องช่วยเหลือโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะจ๊ะความทรงจำที่ดีมีโอกาสที่เราเองอาจจะได้เจอคนเก่าๆคนเดิมๆมาในรูปแบบเพื่อนมิตรภาพก็ได้หรือคนรักเดิมๆอาจจะมีโอกาสหวนกลับมาคุยกันหรือเปล่าแต่อยู่ที่ตัวคุณนะว่าคุณจะคุยกับเขาต่อไหมนะคะถ้าเรามีคนของเราอยู่แล้วอย่าได้ใส่ใจนะคะแต่มันเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบหวนกลับมาได้ทบทวนความทรงจำอีกรอบหนึ่งนะคะหรือเราเองอาจจะเอาบทเรียนเดิมๆเก่าๆออกมาทบทวนก็เป็นได้นะคะช่วงนี้คุณจะได้ทำในสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่าถนัดหรือว่าอยากที่จะทำคุณจะรู้สึกไม่ได้แบบคือกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่รู้สึกว่าเป็นงานที่เรารู้สึกว่าถนัดหรือว่าเราสามารถทำมันได้นะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตคุณจะมีเส้นทางใหม่ๆในการดำเนินชีวิตแล้วไพ่ขึ้นจบรู้เรื่องขอจบกองนี้เลยดีไหมไพ่ขึ้นอภิมหาเศรษฐีแต่คนจะรวยอ่ะกิ่งฟ้าทำนายว่าคุณรวยแต่ถ้าคุณขี้เกียจทำมาหากินคุณรวยไม่ได้นะคะแต่ดวงเปิดฟ้าเปิดเนี่ยสามารถเป็นคำว่าเปิดใจสามารถเป็นคำว่าดวงเปิดฟ้าเปิดให้กับคุณแล้วให้คุณเป็นเศรษฐีให้เงินเข้ามาแล้วคุณเองก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินด้วยกิ่งฟ้าบอกเสมอนะช่องของกิ่งฟ้าไม่ได้มาในเรื่องคำว่าอะไรโชคลาภแบบอยู่ดีฟุกได้เข้ามาเสมอไปแต่มันหมายถึงว่ามาในรูปแบบการทำมาหากินการขยันหมั่นเพียรกิ่งฟ้าไม่ได้มาในสายแบบสายเล่นอะไรที่แบบเลขเด็ดดูนี่ไม่นะคะกิ่งฟ้าไม่เคยมาเส้นทางนั้นนะคะถ้าคนติดตามกิ่งฟ้าเป็นประจำจะทราบนะแต่คำว่ามหาเศรษฐีเนี่ยมันสามารถเป็นคือความสามารถของเราคือเราตั้งใจเพียรพยายามหรือว่ามรดกตกทอดหรือเป็นสิ่งล้ำค่าของมีค่าหรือเราเองอาจจะได้อะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นของมีค่าสำหรับเรามันอาจจะเป็นเหตุการณ์เป็นของหรือว่าเป็นบุคคลที่เข้ามาดีๆในชีวิตของเราก็เป็นได้นะคะแล้วก็เห็นไหมไพ่ขึ้นคำว่าขยันแล้วคุณจะได้ดีนะคะช่วงนี้อย่างที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆคุณจะมีความเบื่อหน่ายพลังงานค่อนข้างเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไปหาอะไรใหม่ๆทำซะหรือไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วมันจะดีขึ้นจงมีสติสัมปชัญญะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณแต่ช่วงนี้เรื่องสติและปัญญาของคุณดีนะสมองของคุณโลดแล่นหรือว่าคุณจะเรียนรู้อะไรต่างๆได้ไวมากยิ่งขึ้นเพราะจริงๆขึ้นตั้งแต่ต้นเลยเรื่องการเรียนการศึกษาหรือว่าในเรื่องความคิดของคุณนั่นเองแต่ช่วงนี้ขอเตือนนิดนึงเรามาระวังเรื่องการป่วยไข้หรือบางทีทำงานโอเวอร์โหลดหรือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเกิดอาการเครียดมันสามารถส่งผลต่อร่างกายและจิตใจได้หมดช่วงนี้รักษาสุขภาพเยอะๆนะคะขอให้คุณเองสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะกิ่งฟ้าขออวยพรนะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คุณจะสร้างรายได้เห็นไหมเงินของคุณมันเข้ามาจากการสร้างรายได้ของตัวคุณเองความขยันไม่ใช่เงินอยู่ดีมันลอยมาหาตรงหน้าไม่ใช่แต่คุณเองสร้างมันขึ้นมามันถึงมาตรงหน้าคุณนั่นเองนะคะดวงชะตาของคุณช่วงนี้โดดเด่นมากๆอาจจะแปลว่าดูดีมีคนให้ความสนใจหรือว่าผลงานของคุณโดดเด่นจนคนรู้สึกว่าอิจฉาริษยาคุณเลยได้ซ้ำไปได้ดีจนคนอิจฉาคุณเคยได้ยินไหมประมาณนี้เลยนะคะแล้วรวมถึงงอกเงยเห็นไหมเรื่องรายได้เรื่องเงินของคุณจะงอกเงยเข้ามาดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้ถ้าเราปฏิบัติดีเป็นเด็กดีเห็นไหมไพ่ขึ้นแบบปฏิบัติดีสิ่งดีจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณอย่างมากนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเป็นตามที่กิ่งฟ้าพูดนะกิ่งฟ้าพูดก่อนนะว่าช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าจิตใจหม่นหมองไม่มีความสุขหนึ่งถ้าเราอยากพบจิตแพทย์ให้พบซะนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันมากเกินไปเราไม่สามารถควบคุมหรือแฮนด์ลมันได้แล้วไม่สามารถรับมือกับมันพบจิตแพทย์รับยานะคะยาในที่นี้คือหมายถึงว่าสำหรับการแก้ในเรื่องแบบเขาเรียกว่าสารเคมีในสมองนะคะบางทีเคมีในสมองมันไม่บาลานซ์กันเป็นเรื่องปกตินะคะบางคนอาจจะมีแบบสภาวะซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆคือไพ่ขึ้นมากิ่งฟ้าขอไม่โชว์หน้าไพ่นะคะมันขึ้นมาเฉยๆกิ่งฟ้าหนึ่งขอส่งกำลังใจให้คุณทุกอย่างจะดีขึ้นเพื่อนของกิ่งฟ้าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันนะคะเป็นโรคนี้ก็คือหายนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเราใช้หลักคำว่าวิทยาศาสตร์คือต้องพบแพทย์2เราต้องใช้หลักธรรมะหรือธรรมชาตินะคะในการขัดเกลาไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง2 อย่างควบคู่กันและต้องเจอคนที่สามารถอยู่เคียงข้างและรับฟังเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนขอส่งกำลังใจให้คุณนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นอยู่ให้ไปปรึกษาแพทย์เลยนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผิดปกติเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วเป็นสิ่งที่เราควรระมัดระวังเอาตัวเองเอาไว้นะคะด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงจากกิ่งฟ้านะคะมันจะดีขึ้นนะถ้าเราเองแต่ถ้ารู้สึกว่าเราเริ่มเป็นละเหมือนอาการเครียดมาละโอ้ไปหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทำไปออกกำลังกายหรือว่าบางคนไปฟังเพลงปรับสมาธิบางคนแบบอยู่กับหมาแมวช่วยได้เยอะจิตใจของคุณบางทีมันดีจากน้องหมาน้องแมวจากสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็
ใครที่แบบสวดมนต์นั่งสมาธิกิ่งฟ้าเชื่อว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือจะช่วยเหลือทำให้จิตใจของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วไพ่ขึ้นเห็นไหมพบปะสังสรรค์ไปเจอเพื่อนฝูงบ้างนะคะมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วไพ่ขึ้นสุดท้ายขอใบสุดท้ายให้นะว่าคุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่สมควรเป็นของคุณนั่นเองก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆหรือว่าสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันสวยสดงดงามมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะอย่าลืมนะถ้าเรารับพลังงานด้านบวกแล้วอย่าลืมส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวแต่ไม่เคยส่งต่อให้กับผู้อื่นเลยการส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นไม่เสียตังค์นะคะการเมตตาจิตแก่ผู้อื่นการให้กำลังใจอวยพรผู้อื่นใครที่ได้ดีเราร่วมยินดีด้วยนั่นคือคำว่าเมตตาจิตนะคะไม่นั้นกิ่งฟ้าไม่มานั่งให้แบบนี้นะคะไม่เสียตังค์อะไรใดๆทั้งสิ้นเรายิ่งให้เรายิ่งได้เป็นเรื่องจริงนะคะก็ขออนุญาตจบคำนายไปเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะพยายามเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งซุปเปอร์แตงมาเลยนะคะขอบคุณมากหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe ปุ่มกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ